สวัสดีครับผมธนภัทรโชตินาชัยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Star Lord เชียร์คนที่ใช่ไลฟ์สไตล์ที่ชอบครับรายการเรียลลิตี้ที่จะตามติดชีวิตของดาราโดยที่พวกเขาเนี่ยถ่ายคลิปกันเองอัพโหลดกันเองเข้าไปดูและให้กำลังใจกันนะครับและสำหรับเดือนนี้นะครับเดือนกันยายนนะฮะผมก็มีผู้เข้าแข่งขันจาก KBN Awards ครั้งที่22นะฮะมาร่วมกันอัพโหลดคลิปกันครับไม่ว่าจะเป็นไหมแก้ว KBN 1ฮะเก๋ KBN 2 G KBN 3โอ๊ต KBN 4อดัม KBN 5โอม KBN 6ครับแบงค์ KBN 7เต้ KBN 8 Good KBN 9หรือว่าเฟื้อง KBN 10ครับโอ้โหไล่กันเหนื่อยเลยนะฮะเนี่ยแต่ว่าก่อนที่พวกเราจะไปดูคลิปจากสัปดาห์นี้นะครับเราไปดูคลิปจากสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนดีกว่าครับคุณผู้ชมแต่จะมีทุกรางวัลอันนี้สีแดงนะคะสีแดงนี้เกดได้มาจากการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอันนี้ไอ้เกดได้จากอเมริกาได้มาจากวิชาว่าเอ้ยไม่ใช่วิชาคณิตศาสตร์ค่ะเพราะว่าเกดได้เล่นได้ที่หนึ่งในห้องเอายิ้มอีกยิ้มอีกยิ้มอีกเอาทายดังโน้ตเนี่ยต้นไม้ครับพวกเราสีแดงนะครับมีสมาชิกนะครับมีโอนะครับหมายแก้วไอรอนดำครับน้องตีและน้องเก๋สุดสีแดงนี่เราเพิ่งทานข้าวเสร็จนะครับเมื่อวานนี้อดัมไปเล่นฟุตบอลที่โรงเรียนนะครับส่วนวันนี้มาเล่นแบดมินตันนะครับเป็นแบดมินตันเล่นกับเพื่อนนะครับที่ในหมู่บ้านถ้าอยากชมคลิปใครเป็นพิเศษนะฮะก็อย่าลืมส่ง SMS เข้ามาบอกพวกเราแล้วกันนะครับ SU ว่าข้อความครับ4802200อยากชมคลิปของคนไหนพิเศษท็อปจัดให้อย่างแน่นอนฮะและช่วงหน้านะฮะคุณจะได้ชมคลิปจากใครนะฮะต้องติดตามกันครับกับ Star Lord เชียร์คนที่ใช่ไลฟ์สไตล์ที่คุณชอบครับกลับเข้ามาสู่ Star Lord เชียร์คนที่ใช่ไลฟ์สไตล์ที่ชอบนะครับรายการเรียลลิตี้ที่จะตามติดชีวิตของดาราที่พวกเขาได้ถ่ายคลิปกันเองอัพโหลดกันเองให้เราได้ดูและให้กำลังใจกันนะครับสำหรับคลิปแรกของเราในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นจาก KBN ท่านไหนนะฮะติดตามกันให้ดีครับนี่เลยสวัสดีครับองค์ KBN ครับก็วันนี้องค์อยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยพอพูดแล้วผมก็มีคนแซวคนมองคนขำเนี่ยเข้าใจปะเออผมก็ไม่รู้ผมก็อายเออนั่นแหละก็วันนี้มาบล็อกเวทีแถลงข่าวครับมองทำไมวะมองได้แต่ยังชอบเมื่อกี้บล็อกเวทีไปแล้วก็ดีก็งงนิดนึงตอนนี้กำลังเป็นเพื่อนอีกทีมหนึ่งกำลังบล็อกอยู่นะครับเฟื่องขำอะไรสวัสดีแฟนคลับผมสวัสดีครับเคเบนแปดครับอันนี้คือทีมสีน้ำเงินครับทีมสีน้ำเงินนะครับช่วยเชียร์นะครับทีมเขาเรียกว่าทีมอะไรนะเรามีอะไรเป็นอาวุธลีลาเรามีลีลาเป็นอาวุธเราเสียงสู้เขาไม่ได้ร้องเพลงไม่เป็นเลยเนาะใครวะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องออดิชั่นแล้วกันจะได้แบบมีอะไรเล่าหน่อยคุณจะมองอะไรอ่ะอ่ะคุณเดี๋ยวต้องไปแอบเล่าแล้วแหละตรงไหนไฟสวยก็เป็นออดิชั่นที่ภาคอีสานนะครับเป็นตัวแทนภาคอีสานคือไม่ต้องสงสัยว่าทำไมต้องจับผมบ่อยๆนะเพราะว่าผมมันเป็นแบบว่ามันเป็นแบบมันไม่เป็นทรงอ่ะแล้วมันฟูก็เลยต้องแบบทำดีๆหน่อยออดิชั่นเป็นตัวแทนภาคอีสานครับซึ่งมีพี่ประทองคูโน้ตแล้วก็พี่แหวนเป็นกรรมการนะครับก็เป็นการออดิชั่นKBNครั้งแรกก็คือตื่นเต้นนะคือก็แบบไปที่ขอนแก่นอะไรเงี้ยก็แบบก็
ก็สรุปว่าก็ได้เป็นตัวแทนภาคอีสานก็ไม่คิดตอนแรกไม่คิดได้ผ่าคือมันมี2ห้องอ่ะคือห้องแรกเราเข้าไปใช่ป่ะก็จะมีพี่แนนกับพี่ต้นเป็นกรรมการเป็นแบบเหมือนคัดอะไรเงี้ยคัดเพื่อเข้าไปอยู่ห้อง2เด็กที่เป็นกรรมการจริงๆอะไรเงี้ยพอผ่านห้องแรกปุ๊บก็ดีใจก็ตอนแรกขอแค่ว่าผ่านห้องแรกก็พออะไรเงี้ยทีพอเข้าห้อง2ปุ๊บก็ตื่นเต้นนิดนึงแต่เราก็ทำเต็มที่เหมือนที่เราซ้อมมาแล้วเราก็เขาก็กรรมการก็ดูชอบกรรมการก็บอกว่าเสียงอะเสียงยังไม่คือเสียงไม่ได้เพอร์เฟกต์อะไรแต่ว่าเรามีภาพรวมเราภาพรวมเราเด่นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กรรมการบอกว่าเรายิ้มสวยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้พอสนับประกาศผลก็สรุปว่าได้เป็นตัวแทนผ้าก็ดีใจมากครับแล้วก็โทรบอกที่บ้านเสร็จแล้วก็มีเวลาประมาณ3อาทิตย์เพื่อไปเตรียมตัวในรอบต่อไปซึ่งรอบนี้จะมีเราจะต้องร้องกับแบ็คกิ้งแฮกเป็นเพลงไทย1เพลงเพลงสากล1เพลงครับก็ซึ่งปกติสากเพลงสากลผมไม่ค่อยร้องอ่ะผมเป็นคนไม่ค่อยชอบร้องเพลงสากลเพลงนึงอ่ะร้องได้แค่ท่อนฮุกมั้งแล้วก็ร้องต่อไม่ได้อย่างเงี้ยก็แล้วเพลงที่ผมเลือกก็เป็นเพลงลูกอมเพราะว่าเพลงลูกอมมันแบบว่ามันร้องบ่อยอ่ะแล้วมันร้องง่ายด้วยอะไรเงี้ยเพลงสากลก็โรลลี่เดอะบีฟเพราะว่าได้ยินบ่อยครับตอนนี้ผมก็จะแบบว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็มองว่าคุยกับใครก็อายแต่ก็ช่างมาถึงขนาดนี้เราไม่มีอะไรต้องอายนะครับพอประกาศผลปรากฏว่าเฮ้ยโอมเนี่ยได้ยินเป็นชื่อโอมเกือบที่สุดท้ายครับตอนแรกก็คิดว่าไม่ได้แล้วก็มาคนที่18 19ก็แบบเอ้ยดีใจเกือบร้องไห้อ่ะเพราะว่าคิดว่าตัวเองมาไกลมากอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นเดี๋ยวรอเจอกันคลิปหน้านะครับมาฟังกันต่อว่าเส้นทางการออดิชั่นของโอมเป็นไงบ้างไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณครับอย่าลืมโหวตนะครับโอม KPN 6ครับขอบคุณครับมีแค่คลิปแรกนะฮะยังน่าติดตามขนาดนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีคลิปจากพี่ๆน้องๆ KBN Awards มาให้ดูกันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพักกันสักครู่แล้วกันกลับมาเจอกันครับช่วงหน้าฮะสตาร์บล็อกเชียร์คนที่ใช่ไลฟ์สไตล์ที่ชอบนะครับรายการเรียลิตี้ที่จะตามติดชีวิตของดาราในที่พวกเขาได้ถ่ายคลิปกันเองอัพโหลดกันเองให้เราได้ดูและให้กำลังใจกันนะครับช่วงที่แล้วเราได้ดูคลิปกันไปบ้างแล้วนะฮะมาต่อกันที่คลิปนี้เลยดีกว่าครับจะเป็น KPN Award คนไหนบ้างนะครับผู้แข่งขันคนไหนบ้างเนี่ยติดตามให้ดีครับคลิปนี้สวัสดีครับทองจริงอะแต่จริงๆแล้วนะข้างในนะถ้าจับได้ดูอะมันเป็นไส้หมูจริงแต่ว่าแกะตัวแทนไปกันไม่ใช่ปลาทองปลาตรงนี้เลยหักน้อยๆไปกินนานๆหักแบบนี้ต่อสุขภาพถ้าสนใจมือถือเนี่ยเอาหลังไปกินกับผมแล้วกันอยากจะมีเอ้ยตอนนี้ก็ขับรถอยู่ครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืน15 นาทีมันมีอะไรทำไงคือแบบว่าเรากำลังจะขับรถเล่นครับข้าเห็นถนนข้างนอกเนี่ยคุณคิดว่าเราจะไปไหนกันนะสุวรรณภูมิไงนี่แหละครับภูมิใจในกรุงเทพแต่ถ้าสุ่มข้างนอกมันไม่ใช่สุวรรณภูมินะแต่ไปนิดหนึ่งคงใกล้ถึงนะครับผมถ้าเราขับย้อนไปนะไม่รู้จะเจออะไรแปลกๆหรือเปล่าเดี๋ยวจะเจอแน่ๆนะแต่คงไม่ใช่ลองบ้านมีสิ่งแน่ๆครับอุ้ยไทยแล้วนะเกือบชนนะครับก็รายงานตัวก่อนเลยผมแบงค์ KBN7 ครับอ่ะงงใช่ไหมว่าเรากำลังจะขับรถไปไหนกัน
ม่ใกล้ไม่ไกลแถวนี้นะครับตอนแรกกะว่าจะไปทำบุญก่อนนะแต่ว่าตอนนี้คงดึกมากครับผมคงไม่ได้พูดเหมือนคนดีป่ะเนี่ยครับเนี่ยรถติดอีกแล้วครับรถติดอีกแล้วเวลายามค่ำคืนในเวลานี้ทำอะไรดีนะมาเรามาขับรถเล่นดีกว่ามาดูหมาน้อยทัวร์นะเราเตรียมตัวกำลังจะแซงรถซีวิคข้างหน้าครับดูเราได้ไหมครับไปแล้วครับไปแล้วอึดใจเดียวครับผมอึดใจเดียวครับโอ้โหภูมิใจในผลงานอ่ะแซงได้แล้วอ่ะเก่งมาล่ะมาสิมาสวัสดีครับกูยังไม่เคยใส่วันนี้วีแล้วหรอครับเต้นะครับอดัมครับครับอดัมครับครับกู๊ดครับกู๊ดครับวันนี้เช้าไปครับเช้าไปเช้ามากขยับมาวันนี้เราอยู่ที่บ็อกช็อปสตูดิโอนะครับรามคำแหงซอย7นะฮะวันนี้เราจะมาเป็นเมคโอเวอร์ของเรานะครับเราจะมาบูรณะหนังหน้าของพวกเราใช้คำว่าบูรณะครับดูเพื่อนกู๊ดนะครับจะดีขึ้นและตายังไม่เปิดเลยนะเช้ามากขณะนี้เวลากี่โมง7:30 ครับก็เดี๋ยวเราก็จะอัดทีมกันนะครับก็จะเปลี่ยนรูปกันนิดหน่อยนะครับโค้ชครับโอมครับพร้อมหรือยังครับสำหรับการเมคโอเวอร์วันนี้เมคโอเวอร์ไปแล้วว่าก็วันนี้เราต้องเปลี่ยนมูดานะหนังหน้าก่อนระหว่างที่ถ่ายหมูครับครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าลุคสวัสดีครับตอนนี้นะครับทุกคนกำลังรอวันแถลงข่าววันที่22สิงหาคมใช่จะเกินไปแล้วแบนก็ตอนนี้ทุกคนคึกคักมากโอมครับอดัมครับและอีกหลายๆคนนะครับแบงค์เขากำลังลงคลิปเมื่อกี้นะครับเขาปิดบังอยู่นะไม่รู้ว่าคลิปอะไรก็แล้วเดี๋ยวเราตามมาดูครับครับตามไปดูเลยเหรอสวัสดีครับแบงค์ครับเฮ้ยมีอะไรไหมครับในนี้เฮ้ยนั่นน่ะสิมีอะไรนะดูชื่อคลิปดูชื่อคลิปไอ้พวกเยอะๆทำไมต้องลบอ่ะครับไม่ได้ลบไม่ได้ลบก๊อปปี้เฮ้ยเปิดแล้วด้วยคืออะไรอ่ะเฮ้ยสรุปไม่มีอะไรสรุปนะครับเราตื่นเต้นกันไปเลยครับได้คลิปของแบงค์แล้วตอนนี้เราต้องหามุมสว่างๆครับเพราะว่าต้องหน้าสว่างครับคุณอาจจะเห็นแต่หัวหาเห็นตัวครับไม่เห็นหัวครับไม่รู้ว่าเป็นใครนะเดี๋ยวอีกประมาณสักชั่วโมงกว่าๆแล้วคงได้ดูหน้านะครับแล้วเรามาดูกันครับว่าการติดต่อของเต้เป็นยังไงนะครับบ๊ายบายรักใครชอบใครนะอย่าลืมส่ง SMS เข้ามาให้กำลังใจพวกเขากันก็แล้วกันนะครับ SU เป็นวรรคตามด้วยข้อความ4802200ครับผมและในช่วงหน้านะฮะจะมีผู้เข้าแข่งขันเควินคนไหนอีกนะครับที่เราจะมาอัปโหลดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันแน่นอนฮะกลับเข้ามาสู่สตาร์โหลดนะฮะเชียร์คนที่ใช่ไลฟ์สไตล์ที่ชอบนะครับรายการเรียลิตี้ที่จะตามติดชีวิตของดาราในวันที่พวกเขาเนี่ยถ่ายคลิปกันเองอัพโหลดกันเองให้เราได้ดูและให้กำลังใจกันครับเดือนนี้เนี่ยผมมี10ผู้แข่งขันจาก KVN Awards ครั้งที่22นะครับมาอัพโหลดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะช่วงสุดท้ายแล้วครับติดตามให้ดีครับว่าจะมี KVN Awards คนไหนอีกบ้างนะฮะที่จะมาปรากฏตัวในคลิปของพวกเราครับไปดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับหลังจากที่พวกเราได้รับข่าวดีเนาะเพื่อนครับหลังจากที่เรา3คนนะครับมีเต้ผมและครูครับได้รับข่าวดีนะครับก็10คนสุดท้ายKVN Awardครั้งที่22เหมือนฝันไหมมันเหมือนฝันมากเกินเลยดิ่งล้นอ่ะล้นมากไม่คิดว่าเด็กบ้านนอกอย่างเต้จะได้มาดีนี้นะคือเด็กอ้วนโง่ไม่คิดว่าคนอย่างผมจะได้ครับมันเหมือนว่าในที่สุดก็ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทํานะครับใช่ครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปไหนกันครับตอนนี้กำลังจะเดินทางไปที่เซ็นทรัลชิดลมครับไปทำอะไรเอ่ยจะไปเปลี่ยนลุคครับคนอื่นตอบบ้างครับเดี๋ยวได้แบบถ้าอดัมอดัมอดัมนี่ครับทรงอย่างนี้นะครับคงจะเมคโอเวอร์ได้สำหรับเต้นะครับน้องๆคุณไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอสำหรับเต้ก็ยังไงอ่ะเขาคงทำให้ใหม่เลยเนาะคงทำให้ดีกว่าเดิมใช่ไหมอย่างเพื่อนกู๊ด
จะดูแทบจะไม่ค่อยมีผมเท่าไหร่นะครับถ้าพูดจริงๆคือหัวร้านนั่นเองโอเคครับครับเดี๋ยวเราก็เจอกันเดี๋ยวเรามาดูลุคใหม่ของพวกเรานะครับว่าจะดูดีหรือว่าดูเกรียนแค่ไหนครับริ้งบลังขนาดไหนเดี๋ยวเจอกันเจอกันครับบ๊ายบายเสียเสียไม่อายอ่ะครับไม่ตายถือแล้วจีโอ้ยไอ้เหรอไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายนี่เป็นหนังวิดีโอวิดีโอหน้าเข้ามาเลยวิดีโอสุดที่แกมโอ้โหที่เราบอกสวัสดีครับนะครับต่อจากเทปเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าพวกเราก็จะมาเปลี่ยนชื่อกันครับตอนนี้มีใครบ้างครับโอ้นครับจีค่ะเดี๋ยวถือให้นะครับแขนสั้นน่ะให้ใครให้ถือทำไมแขนสั้นอยู่น้องแขนสั้นนะครับมีอะไรจะพูดไหมครับไม่มีค่ะรู้ว่าสวยแต่ไม่มีอะไรพูดเราตัดไปที่คนอื่นสวัสดีครับผมเจ็บมากเลยแล้วคนนั้นครับมีคนนึงครับที่อยู่กับเราครับเขาโอนทำสีผมว้ายยังไม่ได้ทำเลยทำคนสุดท้ายเพราะว่าไม่ได้ทำสีไม่ทำหน้าสงสารอย่าไปสงสารมันครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับว่าเย่สีสันของแต่ละคนจะเป็นยังไงได้เฮ้ยเอามาดิมาสวัสดีครับสวัสดีครับก็ตอนนี้เราเป็นเวลาตีสองแล้วนะครับตีสองแล้วครับเรามาอัดเพลงกันครับครับผมก็ตื่นเช้าครับวันนี้ตื่นตั้งแต่หกโมงครับจนถึงเวลานี้ตีสองยังไม่ได้นอนครับมาเป็นสลานเชื่อมดาวครับชิมตอนนี้มันสี่ทุ่มยังเนี่ยอ้าวมันเพิ่งสี่ทุ่มสิบครับบายเราดีครับแสดงว่าเราเล่นนอนไปแล้วมีเพียมากทุกคนหน้าแบบคุ้นหน้าวันนี้ตอนนี้ก็ไหมแก้วครับตอนนี้ไหมแก้วกำลังอ่านครับเป็นท่อนแรกของเพลงครับครับซึ่งยังเนื้ออยู่ไหมแก้วเราไม่ดูเนื้อจำเนื้อได้แล้วมั้งเห็นไหมอ่ะแล้วลองร้องจากข้างในลองดูไม่เห็นแล้วครับเห็นแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่เห็นไหมแก้วนะครับเพราะว่าติดต่อเจนยานทิพย์ครับเพราะว่าน้องเจได้เห็นพลังงานทุกอย่างก็คือบุคคลคนนี้นะครับคือคนที่พาพวกเรามาครับผมก็คือพี่เลี้ยงของพวกเรานั่นเองนะครับใช่ครับพี่เลี้ยงเป็นอะไรล่ะครับพี่วุฒิอันนี้พี่วุฒิครับพี่วุฒิแต่งชุดเขียวเป็นอยู่แถวเชียงใหม่แต่งชุดเขียวเหมือนกบเคโลเลยครับครับไม่ใช่เครื่องเล่นนะตลอดคำนี้มาตลอดครับบอกพี่เป็นกบเคโลแล้วจะดำเป็นไรล่ะเป็นอึ่งอ่างโอเคครับตามนี้ครับเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาที่เฟิงจะออกจากบ้านแล้วค่ะวันนี้เฟิงมีสอบที่มหาวิทยาลัย2ตัวแล้วตัวแรกที่ต้องสอบคือตัวนี้ค่ะ Reading for Mass Communication คือเป็นการอ่านพวกสื่อต่างๆอย่างแบบหนังสือพิมพ์นิตยสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเทอมเนี้ยจะเรียนพวกเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ยากไหมคือจริงๆมันไม่ยากหรอกแต่ว่าพวกคำศัพท์ vocabulary อะไรเงี้ยเฟิงจะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่พวกแบบตัวย่อคำอักษรย่ออะไรเงี้ยเฟิงก็ต้องมานั่งท่องซึ่งเฟิงตื่นตั้งแต่6โมงเช้ามานั่งท่องจนตอนนี้ก็10โมงกว่าแล้วค่ะเฟิงสอบ11โมงเดี๋ยวเฟิงรีบไปก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ทันแล้วหลังสอบเฟิงจะมารายงานค่ะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เฟิงก็มาถึงที่คณะแล้วนะคะตอนนี้นั่งอยู่ที่ซุ้มของวรรณคดีไทยกำลังเต็มตัวจะสอบค่ะแล้วก็เพื่อนเรียนอยู่ค่ะเฟืองมาเรียนไม่ทันเพราะว่าอ่านหนังสือสอบเห็นแต่น้องๆ นะคะวันนี้เฟืองก็แต่งตัวเรียบร้อยเป็นพิเศษจะเห็นว่าใส่กระโปรงยาวราบพื้นเลยคือจริงๆไม่ใช่ว่าแบบอะไรหรอกคือปกติเฟิร์นจะใส่กระโปรงไม่สั้นอยู่แล้วประมาณเข่าแต่ว่าวันนี้ใส่ยาวเป็นพิเศษเพราะว่าในห้องสอบเนี่ยมันชอบหนาวแล้วเฟิร์นเป็นคนแบบขี้เกียจพกแบบผ้าเสื้อกันหนาวอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆเพราะไม่ได้ขับรถมาเองไงคะคุณแม่ขับมาส่งตลอดก็เลยใส่กระโปรงยาวดีกว่ามันจะได้คุมขาแล้วคือข้างในหนาวแต่ข้างนอกร้อนมากคือแดดแบบเปรี้ยงปร่างมากถ้าเกิดแบบเดินๆอยู่แล้วแบบอาจจะแบบเผาตายได้ก็พยายามจะแบบเป็นตัวให้มิดชิดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเรายังต้องใช้สังขารของเราในการทำงานเอาละค่ะเดี๋ยวเฟืองก็ขอตัวอีกสักรอบนะคะไปเตรียมตัวเข้าสอบแล้วเดี๋ยวหลังสอบมาบอกอีกทีตามสัญญาจ้าบ๊ายบาย
อบเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็กลับมานั่งพักที่ซุ้มวิชาที่สอบไปเมื่อกี้คือ Reading for Communication in English ก็คือเป็นพวกอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้สอบเสร็จเรียบร้อยไปแล้วหมดพลังก็เดี๋ยวต้องไปทานข้าวเติมพลังเล็กนึงถ้าอยากรู้ว่าทำได้ไหมก็คือจะเล่าให้ฟังคือมันก็พอทำได้มันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันหมดพลังมากๆเลยกับการสอบมันเหนื่อยแบบพอไปเริ่มข้อสอบข้อหลังๆจะเริ่มเหนื่อยๆล้าๆนิดนึงละแต่ว่าก็โอเคค่ะถือว่าทำได้แล้วก็วิชาต่อไปที่จะสอบตอนบ่ายเป็นวิชาของเอกแหละจะเป็นวิชาที่ควรจะถนัดแต่ว่าชื่อวิชาจะหลอนนิดนึงคือมันชื่อวิชาเรื่องเฉพาะทางวรรณคดีไทยค่ะคือวิชาเนี้ยมันจะเป็นประมาณเกี่ยวกับพวกวรรณคดีที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆเราก็ต้องแบบดูว่าวรรณคดีเนี้ยมันสัมพันธ์กันกับพิธีกรรมอะไรที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเราก็ต้องอธิบายออกมาสนุกค่ะจริงๆอ่ะมันเป็นวิชาที่สนุกนะคือถ้าเกิดใครชอบก็สนุกแต่ว่ามันจะยากนิดนึงเพราะว่าเราต้องไม่ใช่มีความรู้แค่ภาษาไทยก็เรียนได้มันต้องแบบเรียนเยอะมากทำงานหนักมากอ่านหนังสือหนักมากเข้าห้องสมุดอ่านหนังสือมาเยอะเรื่องเฉพาะทางวรรณคดีไทยเนี่ยมันเป็นพวกวรรณคดีที่มันเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรอย่างเงี้ยมันจะสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันเรามากๆเลยแล้วที่เนี้ยเฟืองอ่ะเตรียมอ่านเอาไว้ว่ามันน่าจะคือข้อสอบมันน่าจะถามเกี่ยวกับว่ามันมีวรรณคดีอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทั้งแบบของหลวงแล้วก็ของราษฎรอะไรเงี้ยก็เตรียมตัวอย่างมายกเอาไว้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องไปท่องเพื่อทวนความจำตัวเองนิดนึงเวลาเข้าไปเขียนข้อสอบจะได้เขียนคล่องๆนะคะเพราะว่าเตรียมปากกาไว้แล้ว2ด้านปากกาไม่มีปัญหาแล้วเหลือแค่ความคิดว่าแบบจะโฟลว์ไหมเดี๋ยววันนี้สอบตัวนี้เสร็จก็คงโล่งแล้วเดี๋ยวเฟืองอาจจะกลับไปเข้าฟิตเนสนิดนึงแล้วก็อ่านหนังสือพรุ่งนี้มีสอบ 7:00 นค่ะแล้วก็ไปเตรียมตัวงานแถลงข่าว KPN 10คนสุดท้ายที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็วันนี้ก็ต้องฟิตนิดนึงก็ยังไงก็ฝากเดี๋ยวฝากตัวด้วยนะคะเฟือง KPN 10ค่ะเหมือนเดิมนะฮะคุณผู้ชมรักใครชอบใครนะฮะอย่าลืมส่ง SMS ไปให้กำลังใจพวกเขาครับ SU ไว้ว่าข้อความ480-2200ครับผมและในสัปดาห์นี้นะฮะก็ได้ดูคลิปของเขาไปอย่างเต็มอิ่มแล้วนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยอยากจะดูคลิปของใครเป็นพิเศษนะครับก็ส่งเข้ามาบอกผมได้เลยนะครับอย่างเช่นอยากจะดูของน้องแบงค์ KPN 7นะฮะอยากดูของ G KPN 3หรือว่าเฟื้อง KPN 10เนี่ยหรือว่าจะเป็นท็อป KPN 11นะฮะเฮ้ยอันนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะฮะส่งเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวท็อปจัดให้แน่นอนครับสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาของท็อปแล้วล่ะฮะลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับผม